This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. บัญชีแต่ละบัญชีถ้าเกิดจะเปิดพอร์ตเนี่ยมันจะมี3บัญชีด้วยกันบัญชีประเภทแรกเนี่ยก็คือ cash balance มีเท่าไหร่เล่นเท่านั้นเครดิต balance วาง 20% โอ้แต่พี่วาง 20,000 พี่สามารถเทรดได้ในมูลค่า 100,000 บาทบัญชี margin เอาง่ายว่าเหมือนกับว่ากู้เขาอะมาเล่นเอาง่ายว่าจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าภาพดูที่แก๊ง4โมงเย็นช่วง4โมงเย็นใกล้ๆที่จะปิดตลาดมันจะมีการซื้อการขายตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรดูมูลค่ามอลลุ่มถ้าคุณยังไม่เห็นไม่เป็นไรดูอะไรที่มันผิดปกติมันแปลกๆนะคุณเอ๊ะไว้ได้เลยว่ามีเจ้าภาพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับหลายคนบอกว่าอยากจะลงทุนเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งเลยหุ้นนะครับประเด็นก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเล่นมาเลยเนี่ยเราเคยได้ยินนะเปิดพอร์ตเลือกหลักทรัพย์ตัวที่น่าสนใจงงเพราะว่ามันไม่ง่ายเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่เคยไปที่นั่นเลยวันนี้ถอยมาสักนิด นะครับวันนี้จะเป็นการเดินหน้าไปลงทุนแบบหุ้นแบบ101จะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นเจ้าของเพจฟันธงลงทุนคุณภัทรนิตโสพลอนันชัยสวัสดีครับคุณจอยครับสวัสดีค่ะพี่วิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยนี่เจ้าแม่เลยนะต้องถามงี้จอยคนที่เคยเล่นจะบอกว่าคุ้นเคยอยู่แล้วแต่คนที่ไม่เคยเอาแค่บอกว่าไปเปิดพอร์ตก่อนที่บริษัทหลักทรัพย์มีโบรกเกอร์งงไปหมดเลยเริ่มยังไงดีครับอันดับแรกเลยนะคะหลายคนจะบอกว่าสุดท้ายก็ต้องไปเปิดพอร์ตแต่จอยจะไม่แนะนำอย่างนั้นสิ่งแนะนำต้องแนะนำตัวเองก่อนว่าเรามาสำรวจตัวเองก่อนว่าเราเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนอ๋อโอเคอ่ะเราต้องสำรวจตัวเองก่อนอันดับแรกคือสำรวจว่าเอ๊ะฉันสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอ๋อโอเคฉันเป็นนักลงทุนที่แบบอย่างเช่นลงทุนแบบว่าโอเควันเดียวซื้อขายวันเดียวหรือเป็นแบบว่าลงทุนหุ้นคุณค่าเอาพูดง่ายคือว่าลงทุนระยะยาวปันผลนู่นนี่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องมาดูสไตล์ตัวเองว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนโอ้ต้องดูว่ามองตัวเองก่อนมันคือเรียกสายซิ่งไหมสายซิ่งหรือสายเซฟเออก็เรียกสายซิ่งหรือสายเซฟนะแล้วก็มาดูว่าสมมติเงินที่ลงไปปั๊บเนี่ยอยู่ในวันหนึ่งมันยุบเข้าเนื้อรับได้ไหมบางคนบอกรับได้ยิ่งเสี่ยงเท่าไหร่เดินหน้าได้เยอะบางคนบอกไม่ใช่เราต้องการเซฟเซฟสำรวจตัวเองเสร็จปั๊บจะสำรวจยังไงมันก็ไม่ง่ายนะค่ะนะคะเอาง่ายๆเลยมามองตัวเองว่าเราเนี่ยสามารถถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าพูดคำว่าสมมติพี่วิทย์เนี่ยนะถ้าเกิดว่าพี่วิทย์ลงทุนสักแบบแสนหนึ่งแล้วพี่วิทย์เนี่ยถ้าเกิดว่าหายไปสัก 5% พี่วิทย์รับได้ไหมถ้าพูดถึงคำว่า 5% แล้วเขาบอกมันเล็กน้อยเนาะมันนิดหน่อยเนาะ 5% มันนิดหน่อยก็ 5,000 บาทอะกรณีนี้ก็แค่นั้นเองนะคะแต่กรณีที่มันจริงๆเนี่ยหลายคนเวลาเขาเทรดเนี่ยไปกลับเนี่ยมันก็เบ็ดเสร็จประมาณแบบอ่ะวอลลุ่มบางทีเป็นล้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันบางคนบอกว่าอ่ะตีเป็นกลมๆอ่ะล้านนึง 5% โอ้ได้สบายคุณจอยมันทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าบอกว่าอ่ะเอางี้งั้นเปลี่ยนเป็นจาก 5% เปลี่ยนเป็นว่าถ้าพี่วิทย์ขาดทุนสักแบบ 50,000ไหวไหมอ่ะพอเริ่มเป็น 50,000 เริ่มโอ้โห 50,000 เยอะนะ 50% แล้วเนาะโอ้มันเยอะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงล่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาตีตัวเลขให้เขาดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจอยก็จะเช็คความพร้อมว่าพี่ไหวไหมสำหรับ 5% เพราะจอยจะบอกทุกคนเลยว่าอยากให้บางคนเนี่ยเอาง่ายเหมือนคนอ่ะทนเขาเรียกว่าอะไรนะทนรวยไม่ค่อยได้แต่พอขาดทุนเนี่ยทนดีโอ้แต่ละคนไม่เหมือนกันต้องบอกงี้นะครับท่านผู้ชมคำว่าการลงทุนในหุ้นเป็นสินทรัพย์เสี่ยงมีความหมายการเคลื่อนไหวของมันกำไรเยอะเหมือนก็ได้แต่ตอนมันยุบซุดตรงก็ได้มันไม่เหมือนเช่นเงินฝากเงินต้นอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ดอกเบี้ยนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเหมาะกับแบบไหนสมมติสำรวจสุขภาพแล้วเรารับความเสี่ยงได้ใช้คำว่าระดับหนึ่งพร้อมที่จะรู้ว่าลงทุนเนี่ยมันมีเข้าเนื้อบ้างขั้นตอนต่อไปจะเริ่มต้นแล้วที่บางทีเราเห็นกระดานเขียวๆแดงๆหรือมีการงงไปหมดเลยแล้วเริ่มต้นเราจะทำไงให้เข้าไปอยู่ในระบบนิเวศนั้นนะคะพอเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องดูตัวเองว่าเรารู้จักบัญชีหรือยังบัญชีแต่ละบัญชีถ้าเกิดจะเปิดพอร์ตเนี่ยมันจะมี3บัญชีด้วยกันแน่นอนว่าพอร์ตตอนนี้มันเปิดง่ายมากมันมีทั้งแบบออฟไลน์แล้วออนไลน์ออฟไลน์ก็คือแบบเอาเอกสารเซ็นอาจจะเป็นโบราณหน่อยแต่ว่ามันสามารถอนุมัติเร็วแต่ออนไลน์เนี่ยอาจจะใช้ประมาณสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวนี้มันง่ายแทบจะทุกโบรกเขาเปลี่ยนกันหมดแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าในที่เราเปิดบัญชีปุ๊บ3ประเภทนี้เราต้องรู้จักเป็น cash balance cash credit พอพูดมาทุกคนงงอะไรคือ cash balance เทคนิคเยอะเลยนะอะไรคือ cash credit อะไรอย่างนี้เอาง่ายๆเลยก็คือสำหรับบัญชีประเภทแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าโอเค cash balance เอาง่ายว่าพูดภาษาชาวบ้าน
มีเท่าไหร่เล่นเท่านั้นเป็นเงินของเราไม่ได้กู้ยืมเงินใครมาเล่นโอเคอันนี้ cash balance นะเงินของเราใช่ค่ะฉะนั้นมินมีประเภทกู้มาเล่นด้วยเหรอมีมีนะคะมีก็คืออย่างเช่นบอกว่าโอเคมันเรียกว่าเครดิตบาลานซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเครดิตบาลานซ์คืออะไรเหมือนว่าเราต้องมีวางสมมติจะเล่นแสนหนึ่งเทรดแสนหนึ่งเราไม่ต้องวางหมดเราเพราะว่าอันนี้จะเหมาะกับอะไรจะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะแบบเงินเยอะๆเราจะแบบบริหารจัดความเสี่ยงได้ดีเพราะว่ามันจะทีบวกสองคำว่าทีบวกสองคือสมมติวันนี้พี่วิทย์มีแสนอยากเล่นอยากเทรดในมูลค่าแสนหนึ่งแต่ว่าเฮ้ยทำไมเริ่มไม่วางแสนหนึ่งอ่ะวาง 20% สัก 20,000 แต่พี่วาง 20,000 พี่สามารถเทรดได้ในมูลค่า 100,000 บาทสดบางส่วนใช่แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าโบรกเขาให้เงินเรามาเล่นก่อนให้เรากู้มาเล่นก่อนใช่โอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันจะต่างกับแบบแรกเพราะว่าค่าคอมมิชชั่นก็จะสูงกว่าหน่อยนึงแล้วคอมมิชชั่นก็จะสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องแต่มันเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่บริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็มีวินัยในการลงทุนเคลียร์โอเคแต่เราต้องสำรวจตัวเองก่อนนะรู้โลกไม่สู้รู้ตนนะฮะอันนี้สองอันละ cash balance credit balanceนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาเรียกว่าเป็นภาษาง่ายๆ margin บัญชี margin โอ้ได้ยินโคตรบ่อยเลยคำนี้บ่อยมากเลยผมไอ้ margin margin คือเอาง่ายว่าเหมือนกับว่ากู้เขาอะมาเล่นวางง่ายๆหลักทรัพย์แต่ประมาณแค่แบบว่าเหมือนสมมติเราอยากเทรดสักมาณแสนหนึ่งแต่ว่าเงินสดในบัญชีเนี้ยเรามีแค่ 50,000 แต่เราอยากเทรดมูลค่าแสนหนึ่งกู้โบรกกู้หลักทรัพย์มา 50,000 คิดดัดเหมือนบัตรเครดิตเลยเครดิตปุ๊บเขียนดอกเบี้ยก็คือ 50,000 ตรงนี้โอ้เคลียร์ชัดเจนใช่เราเอาเงินของเราส่วนหนึ่งแล้วก็ทางโบรกซัพพอร์ตให้อีกครึ่งหนึ่งครับอันนี้ก็จะเช่นเดียวกันเหมือนกันว่าอาจจะแบบแต่ต้องยอมรับอย่างนึงว่าถ้าเกิดได้เนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าเสียล่ะมูลค่าโทษนะถ้าเสียมีความหมายว่าสมมติเป็นเงินเราก็เสียก็เข้าเนื้อเราเข้าเนื้อเราแต่สมมติว่าเรากู้มาเล่น 80% ของเงินก้อนนั้นทั้งหมดเข้าเนื้อเนี่ยก็คือเข้าเนื้อทั้งเราและเข้าเนื้อก้อนที่เราไปกู้มาด้วยใช่อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเข้าข้างตัวเองส่วนใหญ่คนมาชอบเข้าข้างตัวเองอ๋อได้อยู่แล้วเพราะได้อยู่แล้วแต่ไม่ได้คิดเพราะทั้งกำไรก็เป็นของเราใช่แต่ถ้าเกิดว่าขาดทุนก็เข้าเนื้อทั้งของเราและส่วนที่กู้มาใช่เสียดอกด้วยอ๋อเสียดอกเสียดอกเบี้ยด้วยสองต่อไปสองต่อด้วยดอกคอมมิชชั่นแพงด้วยอ๋อคือหลายดอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูบอกแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เปิดบัญชีแรกใหม่ๆจะนำเสนอว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณใช้เป็นแบบว่าแคชบาลานซ์เธอมีเท่าไหร่เล่นเท่านั้นเรียกว่าบริหารจัดการความเสี่ยงของตัวเองที่อยู่ในกรอบของตัวเองให้ได้ทีนี้จอยเรามีบัญชีที่เรียกว่าพอร์ตง่ายคือว่าเราลงสังเวียนแล้วนะครับคนเข้าไปก็จะงงโอ้โหหุ้นมีตั้ง800กับ9ตัวใช่แล้วจะไปเริ่มตรงไหนก้าวแรกๆในการที่เราจะเริ่มสมมติเรายังไม่รู้นะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายซิ่งหรือสายเซฟนะครับโดยทั่วๆไปจับต้นชนปลายไม่ถูกได้ยินเขามาพูดหลักการเบื้องต้นเลยควรจะมีหลักการยังไงในการที่จะเลือกหลักทรัพย์ที่เราจะเข้าไปลงทุนอันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าคุณต้องรู้พื้นฐานคืออะไรพื้นฐานของบริษัทนั้นเอาง่ายคุณต้องเป็นคนที่ติดตามข่าวเอาง่ายว่าคุณเป็นเรียกว่าเป็นสายพื้นฐานละกันคุณต้องติดตามข่าวคุณต้องดูข่าวว่าเขาจะไปอนาคตจะไปจับดีลอะไรไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมรู้ธรรมชาติธุรกิจก่อนใช่เอาง่ายๆเลยอย่าไปคิดอะไรเยอะไปดูว่าเขาจะมีการงบประมาณเขาเรียกว่ามีการประกาศงบออกมาดูถ้ามันดูแปลกๆขาดทุนเลยจะไปเล่นไหมหุ้นที่เขาประกาศงบออกมาขาดทุนพูดง่ายเหมือนกับเราเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของเขาบริษัทเขาต้องดูมีอนาคตถึงจะไปแต่ว่าสำคัญมากๆก็คือไม่ใช่ว่าเห็นตัวหนังสือ 2-3 ตัวเรียกแท็กแล้วก็บอกว่าตัวนี้น่าลงทุนเพราะเพื่อนบอกมาอย่างน้อยต้องรู้ว่าเขาทำอะไรไม่งั้นเราก็จะเป็นเมาอย่างนั้นเลยเหรอใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะเฮแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูเขาก่อนว่าง่ายเข้าไปอันนี้มันเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้บริษัทหลักทรัพย์เข้าไปเซ็ตจำกัดมหาชนทุกคนใช่เปิดเผยได้เข้าไปดูได้งบไม่กี่บรรทัดเอาง่ายไม่ต้องจบเลขไม่ต้องเก่งเลขก็ไปดูตัวแดงๆตัวเขียวๆอ่ะมันขาดทุนแล้วจะซื้อเหรออ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการว่าขาดทุนมันต้องมีเหตุและผลว่าคุณไปลงทุนเพราะจะมีอนาคตว่าอนาคตข้างหน้าคุณจับดีลอะไรไปอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งคือคนที่เป็นสายเทคนิคพวกดูกราฟเกิร์ฟนู่นนี่อาจจะไม่ได้สนใจพื้นฐานจะเท่าไหร่ดูว่าโอเคกำลังงัดขึ้นอะไรเนี้ยมันจะต้องแท่งเทียนนิดอันนี้มันต้องดูเองอีกทีนึงอันนี้ต้องเรียนรู้ว่าแต่ละเส้นเรียกว่าอะไรบางศัพท์ก็เรียกว่าเส้นแนวน้ำเส้นนู้นบางคนถามว่าคุณจอยทุกวันนี้ทำรายการแนวรับแนวต้านอยู่ที่ไหนดิฉันก็ตอบไปว่ารับอยู่ที่เงินต้านอยู่ที่ใจโอ้โหรับอยู่ที่เงินต้านอยู่ที่ใจมีเงินก็รับไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเยี่ยมมากจอยทีนี้ศัพท์เทคนิคจะมีหลายคำเมื่อสักครู่บอกมาแล้วเมายังมีศัพท์ที่เป็นประเภทเผ่าพันธุ์เดียวกันติดดอย
ขายหมูโอ้โหเม่าแปลว่าอะไรติดดอยและขายหมูคืออะไรครับเอาง่ายๆว่าหุ้นทุกตัวเขาจะมีเจ้าภาพเจ้าภาพคืออะไรเขาเรียกว่าสมาร์ทมันนี่แบบเจ้าภาพที่แบบว่าเราอะมูลค่าจิ๊บจ้อยแสนหนึ่งคุณจะไปสู้กับ100,000 ล้านได้ไหมเราอ่ะคือหนึ่งในเม่าเจ้าของทุนที่มีขนาดใหญ่บางคนก็เรียกปลาวาฬปลาวาฬ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีแบบเป็นเอาง่ายจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพหรือไม่เจ้าภาพดูที่แก๊ง4โมงเย็นช่วง4โมงเย็นใกล้ๆที่จะปิดตลาดมันจะมีการซื้อการขายตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรดูมูลค่ามอลลุ่มถ้าคุณยังไม่เห็นไม่เป็นไรดูอะไรที่มันผิดปกติมันแปลกๆนะคุณเอ๊ะไว้ได้เลยว่ามีเจ้าภาพเคลื่อนไหวแบบผิดสังเกตบางคนที่เรียกแบบนั้นพูดง่ายเวลหรือปลาวานก็มีเจ้าภาพก็คือ คนที่มีทุนขนาดใหญ่สามารถเคลื่อนให้พลิกสิ่งต่างๆได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็คือเป็นพูดง่ายเป็นอะตอมในจักรวาล เล็กๆทีนี้ก็ต้องรู้ว่าบริบทเขาเป็นยังไงบางคนก็ไม่ต้องคิดเยอะก็เล่นตามเจ้าภาพไปเลยละกันถ้าไม่ต้องคิดเยอะถ้าไม่ได้มีความรู้นะแต่สุดท้ายเราต้องศึกษาความรู้และบริหารจัดการความเสี่ยงให้ได้2อันดับนี้ไปแล้วเป็นพื้นฐานเทคนิคอันที่3ก็คืออาจจะเป็นไฮบริดไฮบริดคือผสมผสานระหว่างพื้นฐานแล้วก็เทคนิคยิ่งดีเลยเพราะคุณได้รู้พื้นฐานของบริษัทนั้นๆว่าความเป็นมาเป็นไปจะเป็นอย่างไรอนาคตก็น่าจะจับดีลอะไรเพิ่มและสายเทคนิคดูทรงกราฟมันสวยไหมอันนี้เขาเรียกว่าไฮบริดเข้าใจแล้วเวลาที่ฟังเรื่องลงทุนก็จะพูดว่าการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะโปรดศึกษาข้อมูลเรื่องของความเสี่ยงและรายละเอียดต่างๆก่อนเดินหน้าการลงทุนข้อมูลเหล่านั้นก็คือว่าบริษัทนั้นทำอะไรค่ะแล้วก็การเคลื่อนไหวนั้นเป็นอย่างข้อมูลมีอยู่แล้วอ่ะทีนี้คำว่าติดดอยเราได้ยินบ่อยมากเลยติดดอยมันแปลว่าอะไรครับติดดอยก็คือว่าเนี่ยไม่ได้ยกตัวอย่างแล้วกันนะหุ้นบางตัวราคามันเกินมูลค่าพื้นฐานไปแล้วโดยที่ไม่มีอะไรมารองรับแล้วมันก็สูงแล้วเราก็เป็นเมาส์ตรงเฮ้ยมันขึ้นแต่เขาจะแบบคุณไม่ได้ศึกษาว่าพื้นฐานมันสมมติมันประมาณสัก30พื้นฐานที่เขาแนะนำไว้ในพื้นฐานตลาดคือ30แต่มันพุ่งไป120คุณจะกล้าแล้วคุณไปซื้อตรงที่เขากำลังขึ้นอ่ะนั่นแหละแล้วพอวันนี้ที่เขารูดลงมาคุณก็จะอยู่บนไม่ใช่ดอยแบบว่าไม่ใช่ภูเขาทองไม่ใช่ดอยอินทนนท์แต่คุณอยู่เอเวอเรสต์โอ้โหเขานึกออกละนึกออกละคือเราไปซื้อตอนแพงเพราะต้องบอกแบบนี้ท่านผู้ชมหุ้นเนี่ยแต่ละวินาทีราคาเขาไม่เท่ากันใช่ถ้าเกิดเราซื้อตอนที่ต่ำแล้วมันสูงเราก็ได้กำไรแต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าสูงคืออยู่ตรงไหนเราไปซื้อตอนยอดเอเวอเรสต์ละที่สุดมันหย่อนลงมาอยู่ที่พื้นเราก็เจ็บสุดท้ายมันก็ไม่ไปถึงจุดที่เราอยู่สูงสุดเพราะฉะนั้นพอเขาได้อยู่สูงสุดเขาก็ทุบลงมานั่นแหละคุณก็จะติดดอยทำยังไงล่ะก็ต้องมีการแก้ผงแก้พอร์ตแล้วก็ต้องสเต็ปถัดไปก็ต้องคิดสเต็ปถัดไปว่าจะบริหารจัดการความเสี่ยงยังไงโอ้ชัดเจนอ่ะทีนี้อีกอันนึงคำว่าขายหมูครับได้ยินบ่อยเลยขายหมูแปลว่าอะไรครับอันนี้เจอบ่อยมากคือเพื่อนบอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้หุ้ยรีบขายนะเพราะแน่เดี๋ยวมันมีข่าวนี่เอาหรอไม่ศึกษาเองเชื่อคนรอบข้างเชื่อทุกอย่างโดยที่ไม่ได้ดูพื้นฐานว่ามันดีนะมันกำลังจะไปคุณก็ไปขายในราคาที่มันกำลังวิ่งสุดท้ายเวลาสมมติมันตัดไปที่80แต่มันยังวิ่งไปถึง120คุณไปขายที่80คุณขายหมูเพราะคุณยังมีโอกาสที่ทำกำไรได้มากกว่านั้นเรียกว่าขายหมูแล้วก็นั่งตบเข่าตัวเองชาติรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ท้ายที่สุดเลยครับจอยคนที่เริ่มต้นมาใหม่ๆบอกว่าโอ้โหสับเทคนิคก็เยอะข้อมูลก็เยอะสมมุติเราจะเริ่มค่อยๆศึกษาไปทีละน้อยหลักในการศึกษาในนาทีท้ายนี้ของทางรายการแนะนำว่าควรจะศึกษาอะไรเป็นพิเศษบ้างครับค่ะอันดับแรกเลยนะคะอย่างที่สรุปให้ฟังก็คือใน2นาทีคือว่าศึกษาตัวเองก่อนว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนรับความเสี่ยงได้ไหมนะคะถ้ารับความเสี่ยงได้มากนะคะแน่นอนว่าแต่ละบัญชีมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปถ้ารับความเสี่ยงได้มากผลตอบแทนก็มากไปด้วยอันนี้เป็นข้อที่ชัดเจนและคุณก็เริ่มต้นเอาง่ายว่าคุณสามารถที่จะลองเทรดตกหลอกกันได้มันมีแบบฝึกหัดให้ทำนะในเซตว่าลองเทรดโดยที่ยังไม่ต้องเสียตังค์ยังไม่ต้องเสียอะไรคุณสามารถลองเทรดลมเทรดลมใช่เทรดลมเขาจะมีแบบฝึกหัดให้ทำเลยว่าคุณเทรดปุ๊บเฮ้ยได้หรือไม่ได้รู้นิสัยตัวเองรู้ใจตัวเองยังไม่ได้เป็นลงเงินจริงอันนี้สามารถทดลองได้เขาจะมีให้ฟรีอยู่แล้วโอ้โหอันนี้สุดยอดมากเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับคนที่ลงทุนนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาแต่ว่าบางคนลงไปแล้วอาจจะไม่ได้รู้ว่าหลักการในการลงทุนเป็นอย่างไรขาขึ้นก็สนุกครับแต่พอขาลงมันไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเตือนอยู่เป็นประจำว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับผลการลงทุนรวมถึงความเสี่ยงก่อนหน้าที่จะเดินหน้าลงทุนสำคัญมากๆอยากให้ท่องให้ขึ้นใจเพราะที่สุดแล้วถ้าท่านมีข้อมูลอย่างน้อยที่สุดรู้อะไรไม่สู้รู้อย่างนี้ก็พอที่จะบรรเทาผลของมันได้บ้างวันนี้ต้องขอบคุณคุณจอยมากๆนะครับมาคุยกับเราในเวลานี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอย่างไรก็ตามครับชีวิตของมนุษย์ทุกคนย่อมมีมิตินะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเงินให้งอกเงยขึ้นมาด้วย
หุ้นถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่เราควรที่จะมองนะครับแต่แน่นอนมันเป็นสินทรัพย์เสี่ยงดังนั้นพิจารณาข้อมูลให้ดีจากพื้นฐานที่เราค่อยๆเริ่มเข้าใจนี่แหละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice